สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมื้อนี้อายสิพาพี่น้องมากินมากินข้าวเกี๊ยวกุ้งฮานามิบ่แม่นฮานามิดอกจ้ะอันนี้บักใหญ่บักเตเลย200 2,000 แคลอรี่จ้ะซื้อมาจําบ่ได้ว่าจักบาทแล้วโหแต่ว่าซองใหญ่แฮงพี่น้องจ้ะจักกิโลบลูจ้ะ400กรัมครึ่งเกือบครึ่งกิโลนะคะเนาะมากินน้ำอายว่ารสชาติของข้าวเกียบกุ้งข้าวเกียบกุ้งเดี๋ยวเพิ่นสิว่าเว้าบ่ถึงนะข้าวเกียบกุ้งของเกาหลีสิแซ่บคือข้าวเกียบกุ้งบ้านเฮาหรือเปล่าเนาะจ้ะเนาะแล้วอายก็มีขนมเปี๊ยะ1 2 3 4 5ที่ซื้อมาเนาะอายมักกินขนมเปี๊ยะเฮงเนาะจ้ะเนาะโอเคมาลองซิมน้ำอายเลยจ้าว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนมันจะกรุบกรอบหรือเปล่าเนาะจ้ะเนาะมาเทกันเลยกินหมดนี่กะแล่นทั้งคืนแล้วจ้ะออกกำลังกายหมดคืนเลยเนาะจ้ะเนาะไอ้ก็คงกินบ่หมดดอกพี่น้องจ้ะแค่พาพี่น้องลองซิมเบิ่งว้าวน่ะเสียงดังอีกแล้วเจ้าหายไปเลยขนมเปี๊ยะของไอโอ้ยังเหลือว้าวได้หลายเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อบาดนี่ไอสิจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างฮู้มัสตาร์ดแอนด์ซอสพริกจ้ะมาเด้อที่จะรับประทานมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำอายไอขอจิ้มกับซอสพริกศรีราชาบ้านเฮาก่อนนะจ้ะแซ่บคือบ้านเฮาฮานามิถ้าไอกินหมดนี่นะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องพูดถึงความอ้วนกินเทอร์อันมันบ่สะใจลองกิ้มใส่คัสตาร์ดได้เนาะมัสตาร์ดไปซะโอเคแซ่บจ้ะมันจะละมุนกว่ากันฝรั่งแนมอยู่เคฟฝรั่งมันสวยฟังเสียงแซ่บจ้ะพี่น้องเอ๋ยกินธรรมดาก็แซ่บป่ะกลับเข้ามากลับมาเด้อกินน้ำอายแซ่บหลายกรอบจ้ะเมื่อกี้สิบกินข้าวแรงเดี๋ยวไอไปแล่นมาก็หิวจ้ะเมื่อกี้ขึ้นก่อนไปแล่นมาบอกเจ้าของว่าจะไม่กินข้าวสักกุ้งสักน้ำปลาซะเต็มที่เลยข้าวเกี๊ยวแซ่บเสียแล้วจ้ะI don't know.
พี่น้องยังให้อากินยังให้เบิ่งเม่นมาบอกด้วยจ้ะเด้ออาสิพาพี่น้องกินอาชายกินพออาหาวัตถุดิบได้อาก็จะหาพากินเนาะค่ะเนาะจมว่าอ้วนสองสามมือทีแล้วสักคำไหมเอาบ่จ้าไอป้อนจิ้มอันนี้แซ่บกว่าจิ้มซอสพริกมากินให้เบิ่งแบบจริงจังเลยได้เนี่ยกรอบนะความเป็นจริงแล้วก็บ่ค่อยมักกินพวกขนมแบบนี้เท่าไหร่ไอ้เห็นมั้ยมันซองใหญ่อะก็เลยอยากจัดการให้เบิ่งซะอันนี้อ้วนแล้วค่ะบ่พอกินใส่อันนี้โอ้ยมายองเนสเอ้ยเอิ่มพริกมายองเนสก็มาแบ่งคัสตาร์ดมัสตาร์ดอย่างเนาะดำเข้าไปพี่น้องจ้ะคงใส่บริกินอยู่เด้อขนมเปี๊ยะเป็นกิฟต์ตัวอิ่มเอ้ยพี่สาวโทรมาบอกว่าแค่บะแดงมีแต่ตรงๆว่าสัตว์พออยู่เลยไอ้เมื่อไม่สาจะกินข้าวบะแดงแซ่บๆดอกกระเจียวพร้อมจ้ะแต่ว่าคลิปรอบนี้ที่ไอ้กลับไทยนะไม่ค่อยแบบภูมิใจในเจ้าของปานไหนเฮ็ดคลิปไม่ค่อยภูมิใจเพราะว่าคลิปไปหากบบ่แม่นไปไต่เขียนน้อยอ่ะจ้ะกับคลิปไปหาจับตะกะแดดนี่เป็นคลิปที่แบบว่าค่อนข้างยากแฮงยากจังไหนเฮาไปไต่กลางคืนเนาะไปหากลางคืนแล้วมันโฟกัสยากอะนะก็เลยบ่ค่อยภูมิใจปานใดแต่ก็เอาลงเพราะว่าเฮาตั้งใจสิไปหาแล้วไอ้ก็ขอโทษนะคะเนาะถ้าถามว่าไอ้ดีภูมิใจบ่เป็นคลิปที่แบบบ่ค่อยภูมิใจปานใดเทื่อหน้าไอ้สิเฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าเพราะว่าปกติแล้วเนาะไอ้บ่เคยแบบว่าถ่ายวิดีโอให้ไผหั่นนะมีแต่ถ่ายวิดีโอให้เจ้าของโปรจากซูมเข้าซูมออกหรือว่าอย่างแบบนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเฮาโฟกัสผิดที่บางเทื่อการหาหงหาหอยไปนี่2ฮู้ก็บ่เห็นซัดหอยก็เห็นบ่ซัดปานใดเดี๋ยวเทื่อหน้าจังว่ากันใหม่เนาะคะเนาะไอ้ก็เลยแบบบ่ค่อยภูมิใจกับวิดีโอเจ้าของเทื่อใดรอบนี้นะก็แล้วก็เครียดติ๊มคุยเข้าไปจ้ะฝรั่งแนมฝรั่งบอกว่าเธอบอกว่าเธอย่านอ้วนไปซะสกินวันนี้เธอกระซ่าเออแล้วระวะมีหยอกมีหยอกรู้ว่าว่าความจริงรู้เพื่อนเคยบอกไอ้ว่าเธอจะกินอะไรก็กินได้นะแต่เธออย่าอ้วนฉันซื้อให้เธอกินเต็มที่ว่ะหมายความว่าจังเดยบอกว่าไอ้กินแล้วต้องออกกําลังกายบ่มัดจ้ะทําเก่าหมดแล้วบ่เทแล้วล่ะจ้าอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวสิไปออกกําลังกายจ้ะ
กินตอน6 โมงกว่าซอสพริกบ้านเราเพิ่งเปิดถือลงจากมาเหตุงานแล้วมันหยุดยากโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวอาจจะพาพี่น้องกินขนมเปี๊ยะจักหนึ่งสิ้นยังไปเอามาโชว์ซื้อบ่แยกขายเนาะตกจักบาทเลยละบ้านเฮานี่จักบาทซาวบาทเลยเนาะเนี่ยเนาะของอึ้งมุ้ยสิงนี่จ้ะใส่ฟักแม่บ้าคนป่าขนมเปี๊ยะแห้งลืมปิดแท็บเล็ตไอ้กินกับประมาณ600 แคลอรี่เพราะว่าไอ้สิกะจากการกินแล้วก็สิไปออกกำลังกายมันอ้วนได้อยู่แต่ยังให้อ้วนกว่าเก่าอ่ะนะองง่ายหลอดมันไม่กระเตื้องเลยจ้าเพราะว่ากินแต่ละอย่างของหวานทั้งนั้นเต็มใช่ไหมเนี่ยลองเบิ่งมันเนาะขนมเปี๊ยะกินเร็วก็ไม่ได้แค่ทาคอนะคะเนาะมันเนี่ยพาไปน้องมากินเขาเก็บกุ้งฮานามิกับขนมเปี๊ยะนะคะเนาะแล้วก็ส่วนคนที่เม่นด่าอายเนี่ยอายรับได้แล้วจ้ะอายเข้มแข็งพอแล้วเพราะว่าคืออายเคยบอกว่าบางเทื่อการระบายของแต่ละคนนะมันบ่คือกันเนาะนั่นมีส่อมเสียงผู้เบาเพิ่นอาจสิแบบว่าเป็นความสุขของเพิ่นในการที่เพิ่นได้ระบายในเม่นของแต่ละคนแต่ละคนคลิปใดที่มีคนเบิ่งแบบว่าหลายแน่มันก็สิมีคนนอกมาเพิ่นก็มาด่ามาว่าอย่างนี้อายก็เฮ็ดใจได้แล้วล่ะส่วนนึงแต่ว่าถ้าอันใดแบบว่าบ่สุภาพอายก็ขออนุญาตลบนะคะเนาะเพราะว่าอายก็บ่อยากแบบกลับไปอ่านให้มันเจ็บใจแล้วก็มีคนมาเม่นด่าต่ออย่างแบบนี้มันก็บ่จบบ่สิ้นจักเทื่ออายก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันได้ระบายไม่ได้ซอยให้ผู้นั้นคลายเครียดเอาเต็มที่กับอายเลยจ้ะเพราะว่าเป็นอย่างอายคือว่าจังนั้นอายเลือกเองเนาะอายเลือกที่สิยืนอยู่ตรงที่สว่างคือว่าจังสั้นก็คือว่าแต่ก่อนนะอายบ่ได้เฮ็ด YouTube ก็คือว่าอายก็ยืนในที่มืดบ่มีไผมาด่ามาว่าอายอยู่แล้วอายเล่นแค่เฟซในเฟซน่ะถึงที่คุณสิขี้ห้ายปานไหนลงเฟซลงมานะหมู่พวกกันย่องอยู่แล้วน่ารักแท้เป็นตะแพงเนาะจากนั้นจะนี่ก็คือบ่มีคนด่าเฮาอยู่แล้วมีแต่คนแบบว่ามีแต่คําชมเพราะว่าเฮาก็มีแต่หมู่แต่พวกกันแต่ว่า YouTube นี่มันเป็นอย่างที่สว่างแจ้งมันบ่แม่แค่หมู่พวกที่สิมาเห็นเฮามันเห็นเฮาทุกคนเข้ามาด่าเฮาเฮาก็ต้องยอมรับในตัว
ตัวนั้นได้ไอก็เลยคิดว่าโอ้ยขอหอยหอยแล้วไอเลือกไอเลือกในสิ่งที่ไอเฮ็ดคำตอบรับเป็นคำด่าเป็นคำชมไอรับได้หมดนะคะเนาะเพียงแต่ว่าคือไอบอกตั้งแต่แรกว่าไอบ่ตอบโต้แต่ไอก็สิเลือกลบบางอันไอก็ขอบคุณก็มีถ้าสมมติว่าคนนั้นมาด่าถึงเทศกาลปีใหม่ไอก็อวยพรปีใหม่ก็มีจ้ะมาฮอดสงกรานต์ไอก็อวยพรสงกรานต์ก็เป็นไปได้เนาะฮะเนาะแสดงว่าคนนั้นเขาก็มีความสุขในทางนั้นเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจ้ะไอก็เลยคิดว่าอืมก็แล้วแต่เขาเนาะไอยอมรับในความสิ่งที่เขาเฮ็ดกับเฮาแล้วไอก็มีความสุขกันแล้วกันเพราะว่าบ่อยากทุกข์ใจบ่อยากทุกข์ใจนานเนาะฮะเนาะส่วนเรื่องการตอบหมอคอมเมนต์อีหยังแม่นี่ไอก็กลับมาเป็นสิปกติแล้วถ้าสมมุติไอกลับไทยส่วนมากแล้วไอสิบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์บ่แม่นคือตอบอยู่จ้ะแต่สิมีอยู่ประมาณวิดีโอ2วิดีโอประมาณนี้เพราะว่าเวลามันก็ยุ่งๆนะเนาะก็เข้าใจกันไอก็พยายามไล่กลับไปตอบทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาตอบก็คือคอมเมนต์มันบ่ได้หลายอย่างแม่นี่ไอก็บ่อยากเฮ็ดให้มันไกลห่างจากคนที่แบบว่าคอมเมนต์คนที่ติดตามหมายเนาะไอ้ก็อยากเป็นแบบมิตรภาพอยากคุยอย่างอย่างแบบมีทํามื้อนึงแบบว่าคนแบบติดตามเฮาหลายคอมเมนต์หลายๆแบบเนี้ยก็เฮาอาจสิเป็นแบบว่ากดหัวใจหรือว่าอย่างบ่นี่ก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็คือไออยากเป็นแบบครอบครัวเดียวกันแบบใกล้ชิดกันไว้ก่อนก็คือเฮาเฮ็ดได้เฮาสามารถเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปประมาณนี้เนาะเนาะไอ้ก็มาแล้วก็เว้าดูได้มื้อนี้เด้อ มาระบาย นั่นสมค่อยเด้อผู้เว้าไปก่อนเด้อค่ะเด้ออย่าให้มีแต่